สวัสดีครับรายการซีเก้งทอยครับเพื่อนๆมันต้องรีวิวให้ครบครับถ้ารีวิวไม่ครบไม่ใช่ช่องซีเก้งทอยนะครับไปอีก2อันนี่เลยกองอยู่บนโต๊ะไข่ LOZ เหลือ2อันเหลือกระบะคลาสสิกกับรถโม้ปูนเนี่ยยังไม่ได้ประกอบเลยเพื่อนๆเขารอกันแล้วถ้าเกิดรีวิวไม่ครบนี่โดนประนามเหยียดหยามแน่นอนเลยนะครับไข่ LOZ 99บาทจาก 7-Eleven นะครับผมเหลือ2แบบนี่รถโม้ปูนคันนี้นะแล้วก็รถกระบะคลาสสิกประกอบกันเลยดีกว่านะครับไม่งั้นไม่ครบจริงๆนะเนี่ยนะโอเคไปเลยเสร็จภารกิจของซีเก้งทอยแล้วนะครับเอามาตั้งเรียงกันเลยทั้งหมดซีรีส์4นะครับของ LOZ ใบละ99บาทหาซื้อได้ 7-Eleven นะครับเดี๋ยวจะต้องมีคลิปสักคลิปนะที่ซีเก้งทอยเอามาเรียงทั้งหมดนะครับตั้งแต่ซีรีส์1ถึงซีรีส์4นะครับว่าอลังการขนาดไหนถ้าเกิดเรามีเยอะๆนะครับอ่ะหันเสียงข้างนิดนึงจะได้เห็นดีเทลนะครับนี่ก็เป็น2คันสุดท้ายละในซีรีส์นี้นะครับนี่ก็คือนี่เลยนี่ครับรถโม้ปูนนะครับลูกเล่นเก่งมากครับหมุนได้ครับตัวนี้นี่ในบรรดา6คันเนี่ยคันนี้ประกอบยากที่สุดเลยนะอยากรู้ว่าเป็นยังไงก็ลองไปหามาดูนะตัวนี้แต่เท่มากครับมีนี่ตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่เขาเทให้ปูนไหลออกมานะของรถโม้ปูนนะตรงนี้ก็หมุนได้เป็นสีขาวน้ำเงินขาวฟ้าดีกว่าแล้วก็เลขทะเบียนตองเก้านะครับนี่เขียนเลขทะเบียนตองเก้านะนี่นะครับด้านหน้าเป็นกระจกใสครับมีไฟหน้าด้วยโอ้โหแจ่มมากนี่คันนี้ส่วนอีกคันเป็นรถกระบะคลาสสิกนะครับเป็นรถกระบะไม่ใช่กระบะธรรมดานะเป็นฟูลวิวด้วยนะดูสติ๊กเกอร์ด้านข้างนะครับเห็นเป็นฟูลวิวนะครับนี่ฟูลวิวนะครับประตูเปิดได้ครับขอเปิดให้ดูก่อนบานประตูเปิดได้ครับลูกเล่นนี่ก็ทุกคันล้อหมุนได้นี่นะครับใส่ได้นะครับปิดประตูก่อนนี่ก็เป็นคร่าวๆนะครับนี่2คันล่าสุดที่ซีเก้งทอยประกอบนะครับสุดยอดมากนี่นะครับผมขอเรียงสวยๆให้เห็นทั้งหมด6คันเลยดีกว่าแจ่มมากไปหากันนะจ๊ะ6คันนี้จะได้ปิดซีรีส์นะครับซีเก้งทอยนะครับครบแล้ว6คันของซีรีส์4นะครับหน้าตากล่องเป็นยังไงสังเกตดูขอเลื่อนกล้องมานี่นะครับหน้าตากล่องเป็นอย่างนี้นี่นะครับแล้วก็ดูรูปด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวจะไปหยิบซีรีส์อื่นนะครับแต่ซีรีส์อื่นเนี่ยก็น่าจะทยอยหมดแล้วนะเพราะว่าขายดีมากกระแสตอบรับดีมากนะครับตรงนี้เป็นซีรีส์4ละนี่นะครับซีรีส์4ก็จะมีตามนี้เลยเริ่มจากคันแรกเลยนี่ครับรถซาริงขายของเก่านี่นะคันนี้ซาริงขายของเก่านะครับรถเต่าสุดคลาสสิกแล้วก็อะไรเนี่ยกระบะใช่ไหมกระบะฟูลวิวนะครับแล้วก็รถโม้ปูนเท่มากคันนี้ที่เด็ดขบวนกลางรถไฟนะครับเอาไว้ต่อกับพวกซีรีส์2แล้วก็ซีรีส์1ได้นะครับรถไฟเนี่ยแล้วก็รถ6ล้อสู้ชีวิตนะครับสังเกตว่ารถ6ล้อจะมีอยู่2แบบก็คือนี่รถโม้ปูนแล้วก็รถ6ล้อสู้ชีวิตนะครับ2แบบนอกนั้นก็จะเป็น4ล้อถ้าส่วนใหญ่นะครับนี่รถเต่ากับรถกระบะสุดคลาสสิกนี่ประมาณนี้เลยขนาดก็ลองเทียบกันดูนะครับเทียบให้ดูแล้วนะครับแต่ซาริงนี่ก็เด็ดนะครับคันนี้ถ้าเทียบกันก็เหมือนเป็นตุ๊กตุ๊กกับรถกระเป๋านะรถกระเป๋าต้องเทียบกับรถนี้ก็มันจะเป็นซีรีส์ที่เด็ดๆตามกันมานะครับหันข้างให้ดูก่อนนะป้ายยากันไปเรื่อยๆนะครับ
เดี๋ยวมีแน่นอนคลิปที่จิเก้งทอยเอามาให้ดูทั้งหมดทั้งหมดเลยนะที่จิเก้งทอยมีนะครับไม่ถามว่าครบไหมก็ไม่ครบนะบางคันไม่ครบจริงๆนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้ากับจิเก้งทอยนะครับนี่มาที่เห็นก่อนประมาณนี้เจอกันคลิปหน้านะครับวันนี้ลาก่อนสวัสดีครับผมฝากกดติดตามตรงนี้ช่องจิเก้งทอยด้วยนะครับ